สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดเรื่อง pragmatic approach นะคะใน GI แล้วก็ general surgery นะคะซึ่งเรื่องของกลุ่มของพวกเราเนี่ยก็คือ digital rectum examination ใน acute abdomen นะคะก็คือจะมีเอทเทิร์นปวีนุชแล้วก็เอทเทิร์นพันใหม่นะคะค่ะก็เดี๋ยวเราจะมาดูตัว scenario กันนะคะ scenario 1ที่เราได้มานะคะก็คือเป็นผู้ป่วยหญิงอายุ52ปีนะคะมาด้วยอาการปวดท้องแล้วก็ขึ้นไส้5วันก่อนมาโรงพยาบาลนะคะแล้วคนไข้ก็คอมเพลนเรื่องของ loss of appetite นะคะแล้วก็ตรวจร่างกายเนี่ยพบว่ามีไข้ต่ำๆ 37.8 องศาตรวจท้องเนี่ยมี right lower quadrant pain แล้วก็มีการดิ้งแล้วก็ rebound tenderness นะคะแล้วก็มีปวดบริเวณ McBurney point มากขึ้นเวลาไอนะคะส่ง investigation เป็น CBC UA ไปนะคะก็ปกติดีแล้วก็ film chest กับ abdomen ก็ปกติดีนะคะซึ่งจาก historyประวัตินะคะตรวจร่างกายแล้วก็ investigation ในกลุ่มของพวกเราคือคิดถึง appendicitis มากที่สุดนะคะซึ่งมันก็จะมีตัวคำกล่าวของ statement อันนึงนะคะบอกว่า only reason to not perform digital rectum examination is no index finger นะคะก็คือการที่เราจะไม่ PR เนี่ยก็คือเหตุผลเดียวเลยก็คือเราไม่มีนิ้วชี้นะคะส่วนอีก statement นึงเนี่ยเป็น study ของคุณแอนนะคะในปี2004นะคะชื่อ study ว่า significance of routine digital rectal examination in adult presenting with abdominal pain นะคะซึ่งผลของ study นี้เนี่ยเขาก็สรุปไว้ว่าการทำ digital rectal examination เนี่ยไม่ได้เปลี่ยนแปลง clinical diagnosis แล้วก็ initial management ในผู้ป่วยที่มาด้วย acute appendicitis นะคะแล้วก็มีคนไข้บางส่วนเนี่ย complain ว่าการทำ digital rectal examination เนี่ย uncomfortable นะคะแล้วก็มีบางคนอยากให้ทำเวลาอื่นที่ไม่ใช่ช่วงนั้นฉุกเฉินนะคะเราก็เลยจะมาหาตัว evidence อื่นๆนะคะเพื่อมา support ตัว paper ของคุณแอนนะคะก็ evidence แรกที่หามานะคะก็คือชื่อ paper ว่า accuracy of colorectal examination for diagnosis and predicting type of appendix in patient with acute appendicitis นะคะซึ่งเป็น paper ที่ทำในรามาธิบดีนะคะเมื่อปี2008ซึ่ง paper เป็น retrospective study นะคะการทำ paper นี้ขึ้นมาเนี่ยคือเขาอยากรู้ว่าควรทำสมัยก่อนนะคะเขาเชื่อกันว่าควรทำ digital rectal examination เนี่ยในทุกเคสที่มาด้วย acute abdomen นะคะ paper นี้เขาก็ได้ทำขึ้นมาเพื่อต้องการรู้ว่าการทำ PR เนี่ยค่ะมี accuracy ในการวินิจฉัยแล้วก็ predict time ของตัว acute appendicitis มากน้อยแค่ไหนนะคะซึ่งก็ทำในคนไข้142คนนะคะแล้วก็ได้ PR ไปทั้งหมดเนี่ย113คนจากทั้งหมดก็คิดเป็น 80% นะคะแล้วก็เขาก็บอกว่า finding ใน operation เนี่ยพบว่า pelvic type เนี่ยเป็น appendicitis ที่พบมากที่สุดนะคะค่ะแล้วก็อันนี้นะคะก็จะเป็นตัว result ที่ได้มานะคะก็คือตารางแรกทางซ้ายมือนะคะก็คือเป็น accuracy ของการทำ PR เพื่อที่จะ predict ว่าเป็น pelvic type นะคะก็คือพบว่า sensitivity เนี่ย 53% specificity เนี่ย 45% แล้วก็คิด accuracy ออกมาเนี่ยได้เพียง 48% เท่านั้นค่ะนะคะเดียวกันก็คือ paper ตารางทางฝั่งขวานะคะก็คือเป็น accuracy ในการ diagnose ตัว acute appendicitis นะคะซึ่งก็มี sensitivity 53.9Specificity เนี่ยอยู่ที่ 41.2 ค่ะแล้วก็ Accuracy เนี่ยอยู่ที่ 52.3 ซึ่งโดยรวมทั้งหมดอะค่ะก็คือทั้ง Sense Spec แล้วก็ Accuracy เนี่ยค่ะค่อนข้างน้อยเขาก็เลยสรุปไว้ว่าการทำ Digital Rectal Examination อย่างเดียวเนี่ยค่ะไม่ควรเอามาเป็นตัวไกด์ในการที่จะ Diagnosis หรือว่า Predicting Type ของตัว Acute Appendicitis ค่ะค่ะในส่วนของ Paper ที่2นะคะก็คือเป็นชื่อว่าevidence for the digital rectal examination in the emergency assessment of acute abdominal pain นะคะซึ่งเป็น systematic review ที่รวบรวมมาจาก6 study นะคะผลที่ได้เนี่ยก็คือเขาบอกว่าตัว positive likelihood ratio ค่ะอยู่ที่ 0.78 ถึง 1.61 นะคะซึ่งมีค่าน้อยกว่า10แล้วก็ตัว negative likelihood ratio ค่ะอยู่ที่0.91 ถึง 1.29 นะคะซึ่งมากกว่า 0.5 ก็คือผลของทั้ง positive แล้วก็ negative likelihood ratio ค่ะคือมันอยู่ในช่วงที่เป็น little or no change นะคะดังนั้นก็เลยสามารถสรุปได้ว่าการทำ digital rectal examination นะคะไม่ได้เป็นตัว diagnostic tool ที่ดีในเคสที่มาด้วย acute abdominal pain นะคะค่ะแล้วก็ตัว paper ที่3นะคะที่ยกมาก็คือชื่อว่าThe role of digital rectal examination for diagnosis of acute appendicitis เป็น systematic review แล้วก็ meta analysis นะคะซึ่ง paper นี้เนี่ยก็ทำในประเทศญี่ปุ่นนะคะเขาก็ทำในคนไข้ทั้งหมดเนี่ย 7,511 คนค่ะแล้วก็ include มา19 study นะคะซึ่ง inclusion criteria ของเขาเนี่ยก็จะเป็นคนไข้ที่ได้ทำ appendectomy นะคะแล้วก็คนไข้ที่สงสัยว่าเป็น appendicitis นะคะแล้วก็คนไข้ที่มี abdominal pain ค่ะแล้วก็ผลที่ได้นะคะก็พบว่า sensitivity เนี่ยอยู่ที่ 0.49
95% confidence interval เนี่ยอยู่ที่ 0.42 ถึง 0.56 ก็คือไม่ค่อม1นะคะแล้วก็ specificity เนี่ย 95% confidence interval เนี่ยก็ไม่ค่อม1เหมือนกันแต่ว่าได้ specificity ออกมา 0.61 นะคะก็คือทางเซนส์สเปคเนี่ยค่ะมีความ significant เนื่องจากว่า 95% CI ไม่ค่อม1แต่ว่าก็มีค่าต่ำทั้งคู่นะคะแล้วก็ในส่วนของ positive แล้วก็ negative likelihood ratio เนี่ยตัว 95% confidence interval เนี่ยค่อม1ก็เลยไม่ significant นะคะเราก็เลยไม่ได้แปลผลนะคะซึ่งทางสุดท้ายแล้วเนี่ยทาง paper เนี่ยค่ะเขาก็สรุปได้ว่าacute abdomen acute appendicitis เนี่ยค่ะก็ไม่สามารถรูอินรูเอาได้จากการทำ digital rectal examination นะคะค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นเปเปอร์ที่คัดค้านกับเปเปอร์ของคุณแอนนะคะก็คือจะเป็นชื่อเปเปอร์ว่า Benefit of Rectal Examination in Children with Acute Abdomen นะคะอันนี้ก็คือเป็นเปเปอร์ของทางศิริราชนะคะเป็นเปเปอร์เมื่อปี2017ค่ะstudy ทำเป็น cross-sectional study นะคะโดยก็คือเก็บข้อมูลจากเด็กที่อายุ 3-15 ปีค่ะที่มาด้วย acute abdominal pain ค่ะที่ admit อยู่ที่ pediatric surgery ward นะคะในปี 2012-2013 ค่ะจำนวน116เคสค่ะหลังจากนั้นนะคะเขาก็จะมาทำเป็นไดแอก1-2-3ค่ะก็คือดูว่าก่อน PR ไดแอกอะไรแล้วก็หลัง PR ไดแอกอะไรแล้วก็ Final ไดแอกค่ะหลังจากนั้นก็จะมากรุ๊ปเป็นทั้งหมด4กรุ๊ปนะคะเป็น True Benefit ก็คือตอนแรก Pre PR ไดแอกอะค่ะไม่ตรงกับ Final ไดแอกแต่พอทำ PR แล้วได้ Final ไดแอกเราก็จะเรียกว่า True Benefit ค่ะแล้วก็จะมีกลุ่มที่เป็น Support Diagnosis For First Diagnosis แล้วก็ Mislead Diagnosis ตามภาพเลยค่ะผลการศึกษานะคะก็จะพบว่าเราได้ True Benefit จากการทำ PR ค่ะถึงจำนวน45เคสหรือคิดเป็น 38.8% นะคะแล้วก็มี Mislead Diagnosis จากการ PR แค่3เคสค่ะก็คือคิดเป็น 2.5% ค่ะผลสรุปของเปเปอร์นี้นะคะก็คือกล่าวว่าตัว Digital Rectal Examination ค่ะสามารถ Confirm Diagnosis ได้ค่ะโดยfound เป็น supporting diagnosis จะถึง49เคสหรือคิดเป็น 42.3% ค่ะแล้วก็ตัว digital rectal examination สามารถ differentiate cause ของ acute abdominal pain แล้วก็สามารถลดภาวะ operation ที่ไม่จำเป็นได้ค่ะค่ะทีนี้นะคะเราก็สงสัยกันนะคะว่าแล้วอย่างนี้การทำ PR เนี่ยมันจะมีประโยชน์ในเคสแบบไหนบ้างนะคะก็เดี๋ยวจะมาดูกันนะคะค่ะก็อย่างแรกเลยนะคะก็คือคนไข้ที่มาด้วย anorectal complaint ค่ะเช่นคนไข้ที่มาด้วย anal pain นะคะแล้วก็ในคนไข้ที่เราสงสัย upper GI bleed หรือ lower GI bleed หรือคนไข้ที่ complain เรื่องของมีถ่ายเป็นเลือดนะคะแล้วก็คนไข้ที่มาด้วยอาการ bowel habit change นะคะแล้วก็ใช้เป็นการประเมินตัว sphincter tone นะคะในคนไข้ที่เป็น spinal cord disorder นะคะแล้วก็ในคนไข้ trauma นะคะแล้วก็คนไข้ที่มาด้วยปัญหา urinary incontinence นะคะ fecal incontinenceแล้วก็คนไข้ที่เราต้องการประเมินเรื่องของโพสเทตนะคะก็คือกลุ่มโรคที่เกี่ยวกับโพสเทตเช่นตัว BPH หรือว่า CA โพสเทตค่ะค่ะสำหรับคำถามข้อที่3นะคะก็คือ how to do and interpret a rectal examination นะคะโดยเราก็จะอ้างอิงจากตัวเปเปอร์นะคะตามนี้นะคะของ American Journal of Gastroenterology นะคะเขาก็กล่าวไว้ว่าเราจะมี10 step approach ในการทำ PR ค่ะข้อแรกนะคะก็คือ reassure the patient ค่ะว่าเราต้องการที่จะทำอะไรกับคนไข้แล้วก็ทำไปทำไมนะคะข้อที่2ค่ะก็คือเป็น position นะคะเราก็จะจัดท่าอย่างที่เราคุ้นเคยกันก็จะเป็นตะแคงซ้ายแล้วก็งอตัวเข่าชิดอกนะคะแต่ก็จะมีอีกท่านึงที่อาจจะเคยเห็นนะคะก็คือเป็น bent over นะคะยืนเอนตัวไปข้างหน้าค่ะซึ่งท่านี้ก็จะทำให้เราดู prostate ได้ดีขึ้นแต่ว่าในส่วนของ rectal canal เราก็อาจจะดูได้แย่ลงค่ะข้อ3นะคะเป็น inspection ค่ะก็คือมองบริเวณ perineum ก่อนค่ะโดยแหวกตัวของ buttock ออกนะคะแล้วก็หาความผิดปกติต่างๆเช่น thrombus external hemorrhoid ค่ะ skin tags หรือว่ามี rectal prolapse หรือว่า anal fissure anal wart เป็นต้นค่ะข้อ4ค่ะก็คือ ask the patient strain ค่ะก็คือให้ผู้ป่วยเบ่งหรือว่าขมิบนะคะแล้วก็ดูว่ามี leakage ของ stool หรือเปล่าหรือว่ามีตัวของ internal hemorrhoid ที่ prolapse ออกมาหรือว่า rectal prolapse หรือเปล่าค่ะสำหรับข้อ5นะคะก็คือ test anal wing ค่ะใช้ cotton pad ค่ะลูบบริเวณรอบๆ anus เพื่อดู anal contraction ค่ะซึ่งตัวนี้นะคะก็จะอธิบายถึง cervical nerve pathway ค่ะว่าถ้ามี contraction ก็คือ intact ค่ะแต่ว่าถ้าไม่พบเราก็อาจจะสงสัยในผู้ป่วยที่มีปัญหาในส่วนของ fecal incontinence ค่ะก็จะเป็น lesion อยู่ที่ spinal cord ค่ะ
ข้อ6ค่ะก็คือ start palpation ค่ะเราจะค่อยๆใส่ปลายนิ้วชี้เข้าไปใน anal canal อย่างช้าๆค่ะถ้าคนไข้รู้สึกเจ็บอะค่ะบางทีอาจจะเป็นผู้ป่วยที่มี anal fissure แล้วก็ควรจะหยุดทำค่ะแต่ถ้าสมมติว่าจำเป็นต้องทำจริงๆค่ะเราก็อาจจะ apply ในส่วนของ lidocaine jelly เข้าไปค่ะข้อ7นะคะก็คือ assess resting sphincter tone ค่ะในช่วงที่ใส่นิ้วตอนแรกอะค่ะมันจะเป็น resting tone ของตัว internal anal sphincter muscle ค่ะซึ่งถ้าเราใส่เข้าไปแล้วเรารู้สึกว่ามัน reduce นะคะก็อาจจะมีการ tear sphincter ได้ค่ะข้อ8นะคะก็คือ palpate the rectal walls ค่ะก็เราก็จะเริ่มคำเป็น anterior wall นะคะก็จะดูในส่วนของ prostate ในผู้ชายแล้วก็ cervix ในผู้หญิงค่ะซึ่งถ้าเราคำได้ mass ที่อยู่เหนือ prostate gland หรือว่า cervix ไปซึ่งตรงนี้จะเป็นตำแหน่งของ tumor shelf ค่ะหมายถึงว่ามีการ metastasis เกิดขึ้นค่ะหลังจากนั้นค่อยๆหมุนนิ้วตามเข็มนาฬิกาไปยัง lateral แล้วก็ posterior wall ค่ะเพื่อดู polyp แล้วก็ในส่วนของ cancer ค่ะข้อ9ค่ะเป็น pelvic floor test นะคะซึ่งตัวนี้จะเป็น special test สำหรับดูในส่วนของ pelvic floor dysfunction ค่ะก็จะมีขั้นตอนทั้งหมด4ขั้นตอนนะคะขั้นตอนแรกก็คือให้ผู้ป่วยขมิบค่ะแล้วเราก็ดึงนิ้วออกค่ะโดยปกติอะค่ะกล้ามเนื้อรอบๆของตัว anal canal จะ relax แล้วตัว perineum จะเคลื่อนต่ำลงมานะคะแต่ว่าถ้ามันมีภาวะของ pelvic floor dysfunction ก็คือจะตรงกันข้ามค่ะแล้วก็ข้อ2นะคะก็คือคำบริเวณของ posterior wall แล้วก็ apply pressure ลงไปค่ะก็จะมีตัว puborectalis muscle tenderness ได้ค่ะข้อ3นะคะก็คือขมิบก้นค่ะเพื่อประเมินตัวของ sphincter แล้วก็ puborectalis contraction ค่ะถ้าผู้ป่วยไม่สามารถทำได้ก็คือมี pelvic floor dysfunction ค่ะข้อ4ก็คือใช้มืออีกข้างหนึ่งนะคะจับบริเวณ anterior abdominal wall ค่ะแล้วก็ให้คนไข้ขมิบอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าเรารู้สึกว่ามันมี anterior abdominal wall contract ค่ะก็คือใช้กล้ามเนื้อท้องมากเกินไปอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับการขับถ่ายได้ค่ะแล้วก็ข้อ10ก็คือ finishing up นะคะเราก็เอานิ้วออกมาค่ะดูคอนเทนต์ของฟีซี่ค่ะว่ามี blood ไหมมี mucus ไหมหรือว่าเป็นหนองไหมค่ะลักษณะของสีอุจจาระค่ะแล้วก็หลังจากนั้นทำความสะอาดก้นค่ะแล้วก็พอเอานิ้วออกมาแล้วเราก็ดูว่ามันมีในส่วนของ persistent gaping ของ anal canal หรือเปล่าค่ะถ้าสมมติว่ามีเราก็อาจจะนึกถึงเป็น lesion ที่ external anal sphincter หรือว่าเป็น neurological defect ค่ะค่ะสำหรับคำถามข้อ4นะคะก็คือ how does covid 19 pandemic and covid 19 vaccine นะคะ affect ตัวของ prorectal examination ไหมนะคะแล้วก็จะมีเปเปอร์ในปี2021ค่ะเป็นชื่อเปเปอร์ว่า digital rectal examination and prostate biopsy นะคะ at the time of covid 19 outbreak ค่ะ are there risk of contamination for the urologist ค่ะก็คือของเปเปอร์นะคะเขากล่าวไว้ว่าตัวของ SARS-CoV-2 RNA ค่ะสามารถดีเทคได้ในสตูของผู้ป่วยค่ะนานจนนานถึง10 week นะคะหลังจากที่ซิมตอมออนเซ็ตของพวก respiratory อะค่ะมันหาย complete recovery ไปแล้วค่ะแล้วก็ในส่วนของ fecal nucleic acids ค่ะสามารถดีเทคได้ตั้งแต่2ถึง5วันหลังจากที่ตัวของ respiratory specimen นะคะ found positive ค่ะโดยจริงๆตอนนี้ค่ะมันก็ยังไม่ชัดเจนนะคะว่าคนไข้ที่เป็น previous SARS-CoV-2 infection นะคะสามารถ spread ในส่วนของ stool related active virus ได้ไหมค่ะเขาก็เลยแนะนำให้ใช้เป็นตัว povidone iodine rectal cleansing ค่ะที่จะช่วย prevent ในส่วนของ bacteria infection ในการทำ digital rectal examination ค่ะอีกเปเปอร์หนึ่งนะคะเป็นเปเปอร์ในปี2022นะคะชื่อ Coronavirus Disease 2019นะคะ and the cancellation of face-to-face prostate cancer active surveillance clinic reveals ค่ะดูว่าการทำ digital rectal examination alone นะคะจะทำให้ patients at risk of misdetection ของ disease progression หรือเปล่านะคะโดยการศึกษาจะเป็นการศึกษาแบบ retrospective cohort study ค่ะโดยจะเป็นผู้ชายอายุ 45-74 ปีค่ะที่เป็น low or intermediate risk of localized prostate cancer นะคะแล้วก็เข้าได้กับตัวของ Grampian AS protocol ที่ตารางที่1ที่โชว์อยู่ด้านขวามือของสไลด์นะคะแล้วก็จะติดตาม follow up ผู้ป่วยไปอย่างน้อย1ปีค่ะซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลงานวิจัยตั้งแต่ปี2019ถึง2020ค่ะก็ผลนะคะก็จะได้ออกมาว่าจำนวน42คนจาก142คนทั้งหมดนะคะที่move on to active treatment นะคะโดยที่ตัวของ digital rectal examination ค่ะไม่ได้มีผลทำให้ผู้ป่วย move on อย่างมีนัยสำคัญนะคะก็คือมีจำนวน 45% ค่ะที่ move on จาก transrectal ultrasound ค่ะแล้วก็ 24% จากตัว MPMRI
แล้วก็ 19% ที่มาจาก rising PSA ค่ะแล้วก็ 12% ที่เป็น patient choice ค่ะก็คือไม่มีผู้ป่วยคนใดเลยที่จะทำตัว active treatment โดยที่เขาได้ทำแค่ digital rectal examination alone ค่ะก็คือผลสรุปเปเปอร์นี้นะคะก็คือการที่ผู้ป่วยไม่ได้รับการตรวจ Digital Rectal Examination จากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ค่ะก็ไม่ได้เพิ่มความเสี่ยงในเรื่องของ Disease Progression ของ Prostate Cancer ค่ะค่ะกลุ่มพวกเราก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะอันนี้เป็น Reference นะคะขอบคุณค่ะ